มาแล้วใช่ไหมไปเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเข้าบ้านหิวแล้วใช่ไหมโอเคแป๊บนึงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจอกันตอนเย็นเลยค่ะก็เพิ่งจะมาถึงบ้านนะคะก็วันนี้นะคะออกไปส่งแม่นะคะปลดปล่อยค่ะก็แม่อยากออกไปซื้อต้นไม้นะคะมาตั้งหลายอาทิตย์แล้วนะคะก็ไม่ได้พาไปซื้อเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะคะก็เลยพักซื้อต้นไม้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ตัดสินใจพาไปนะคะก็เลยได้มาเยอะเลยค่ะนี่ค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะเพิ่งจะกลับมานะคะงั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าได้ต้นอะไรบ้างนะคะนี่ค่ะดอกไม้ชุดใหม่วันนี้นะคะก็สีสันสดใสนะคะก็ส่วนมากจะเป็นของแม่นะคะแล้วก็มีของเราด้วยค่ะเพิ่งจะมาถึงบ้านนะคะน้องหมาก็เพิ่งจะออกไปเดินมานะคะเพิ่งจะกลับมาน่าจะหิวแล้วค่ะอันนี้ชายนี่นะคะชีล่า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 มานี่สิมาเซย์เฮลโลก่อนสวัสดีค่ะอันนี้ชีล่านะคะเป็นผู้หญิงชายนี่เป็นผู้ชายน่าจะหิวค่ะแล้วแหละโอเคงั้นเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเข้าบ้านแป๊บนึงก็วันนี้นะคะดอกไม้ที่ได้มานะคะก็สวยมากๆเลยเพราะว่าไม่ได้ไปช้อปปิ้งนานนะคะงั้นเดี๋ยวพาเดินดูเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มใจเย็นแล้วนะคะแล้วก็ร้อนอบอ้าวมากๆเลยค่ะท้องฟ้านะคะนี่ค่ะดูสิคะวันนี้ทั้งวันนะคะไม่มีแดดเลยมีแต่เมฆแบบนี้นะคะแล้วก็อบอ้าวสุดๆเลยค่ะแต่ก็ถือว่าออกไปพักผ่อนนะคะก็โอเคอยู่ค่ะตอนนี้ก็ 5:30 แล้วนะคะกลับมาที่ดอกไม้กันค่ะนี่ค่ะวางเรียงไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะบอกนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างเมื่อกี้ไปค้นชื่อมาแล้วค่ะเพราะว่าตอนไปซื้อเมื่อกี้นะคะรีบหยิบค่ะเพราะว่าก็ไปกว่าจะไปเนี่ยมันก็ใกล้จะปิดแล้วนะคะก็หยิบมานะคะลืมถามชื่อคนขายบ้างก็มีค่ะเริ่มจากมุมนี้นะคะต้นนี้ค่ะชื่อว่าคล้าพญาเสือโคร่งนะคะตัวนี้เป็นแบบใบด่างนะคะก็ต้นนี้เนี่ยเราเคยเลี้ยงตอนที่อยู่บ้านเก่านะคะก็รู้สึกว่าเขาจะชอบร่มรำไรนิดนึงนะคะแต่ว่าได้แดดบ้างก็ได้นะคะแต่ว่าจะต้องไม่แดดจัดนะคะเนี่ยค่ะถ้าแดดจัดมันจะแบบว่าใบไหม้นะคะอันนี้นี่จะเอาไปใส่สวนเบอร์กันดีของแม่นะคะก็ส่วนมากจะเน้นสีแดงนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะตรงนี้จะเป็นต้นใบหน้านะคะก็แม่เขาชอบนะคะต้นหน้าบ้านก็ไม่ค่อยจะสวยละค่ะก็อันนี้เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเอาไปลงตรงไหนนะคะคือแม่เขาชอบเขาก็บอกว่าเอามาก่อนน่าจะเบอร์กันดีการ์เด้นเหมือนกันส่วนที่มีต้นไม้สีม่วงเยอะๆนะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะต้นนี้จะมีต้นเข็มอินเดียค่ะซึ่งเป็นสีแดงนะคะมันจะมี2โทนนะคะก็จะมีแบบแดงแบบตัวนี้จะเป็นคล้ายๆแดงเลือดหมูนิดนึงกับแดงแบบแดงจ๋าเลยอ่ะเนี่ยถ้าดูแบบเทียบกันนะมันจะคนละแดงเลยค่ะเนี่ยดูออกไหมว่าคนละแดง เดี๋ยวนะแป๊บนึงเนี่ยค่ะมันจะไม่แดงเท่ากันนะคะในกล้องมันอาจจะดูคล้ายๆมากๆแต่ว่ามันคนละแดงค่ะก็มันจะมีแดงตัวนี้ที่แดงมากๆเนี่ยจะซื้อมาแทนต้นมันจะมีอยู่ต้นตรงนี้ค่ะเอ๊ะไม่ใช่ตรงไหนตรงนี้ค่ะต้นนี้มันไม่ค่อยสวยแล้วเดี๋ยวจะเอาออกแล้วก็เอามาเปลี่ยนนะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเอาไปลงที่สวนเบอร์กันดีเหมือนกันค่ะนี่อันนี้ก็จะซื้อมาประมาณน่าจะ6ต้นมั้งไม่แน่ใจนะแล้วก็จะมีต้นไหนนะต้นเนี้ยมันชื่ออะไรนะลืมอะไรสะเก็ดเอ้ยโนเกล็ดไม่ใช่สะเก็ดเกล็ดแก้วค่ะน่าจะใช่แล้วแหละเกล็ดแก้วนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเอามาใส่กระถางเหมือนกันค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะจะเป็นแดงชาลีนะคะนี่ค่ะแดงชาลีซึ่งเป็นต้นที่แบบว่าเป็นจะเอามาเป็นไม้คลุมดินนะคะต้นนี้เขาก็โตได้ดีที่นี่นะคะแล้วก็เคยเอาไปปลูกไว้ที่สวนเกาะกลางนะส่วนนั้นตอนนี้รกอยู่แต่ว่าแดงชาลีแบบว่าลามเต็มเลยค่ะอันนี้ก็คือซื้อมาเพิ่มนะคะจะเอาไปใส่สวนสีม่วงเหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือต้นเกล็ดแก้วเมื่อกี้นะคะก็คืออันเนี้ยจะซื้อมาเอามาใส่กระถางค่ะก็ซื้อมา6ต้นนะคะแล้วก็ตรงนี้สวยมากๆเลยค่ะทุกคนออกสีแบบว่าเลมอนนิดนึงอ่ะอันนี้คือบานชื่นนะเพราะว่าขอบอกว่าขอฟ้องว่าบานชื่นที่เราเพาะค่ะแล้วเอาไปลงแปลงผักนะคะมันโดนหอยกินเยอะมากชุดที่2นะแทบจะแบบเพาะมาได้14ต้นนะแล้วก็มันกินไปหมดเลยอ่ะน่าจะเหลือสักประมาณ3ต้นน่ะแล้วก็เลยวันนี้ไปเจอนะคะเราชอบสีนี้มากแล้วแบบไม่ได้ละต้องมี ก็เลยซื้อมานะคะก็ไม่แพงนะคะต้นนี้25บาทอย่าให้ดูขนาดมันจะมาในถุงดำอย่างนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในแปลงผักคือแบบว่าพยายามพอละแล้วก็มันไม่ได้ก็คือสู้ไม่ทันหอยไงก็เลยซื้อต้นใหญ่มาเลยละกันช่างมันแล้วก็ต้นนี้ค่ะต้นนี้เป็นอีก1ต้นนะคะที่เราเคยซื้อมาเมื่อประมาณ
3ปีก่อนหน้านี้ละชื่อว่า Purple Loose Drive นะคะแล้วก็คนขายอ่ะเขาบอกว่าชื่ออะไรอะไรไต้หวันไม่รู้แหละจำไม่ได้กลับมาแล้วก็หาในแอปนะคะแอปที่มัน identify ต้นไม้นะคะว่าแบบต้นไม้ชื่ออะไรต้นเนี้ยชื่อว่า Purple Loose Drive ค่ะก็คือต้นนี้20บาททุกคนคือเราต้นเนี้ยมันทนนะเราเคยซื้อมาแล้วก็มันอยู่ไปมัน2ปีแล้วมันก็ตายนี่ค่ะมากระถางอย่างนี้เป็นถุงอย่างเงี้ยจะ20บาทคือถูกมากนี่เดี๋ยวจะเอาไปลงสวนผักค่ะเพราะว่าตอนขนาดตอนไปซื้อนะผึ้งตอมเต็มเลยก็เลยแบบว่าอยากเอาต้นไม้ที่ผึ้งแบบว่าชอบตอมนะนี่ค่ะซื้อมา5ต้น20บาทแฮปปี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นแดงชาลีค่ะแล้วก็ได้มาเต็มเลยกระเจียวค่ะก็จะเป็นโทนสีที่มีอยู่แล้วนะคะอันนี้คือจะเอาไปลงสวนสวนสีม่วงเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นกระเจียวสีชมพูอ่อนนิดนึงนะคะแล้วก็สีขาวค่ะแม่ชอบสีขาวแล้วก็อันนี้ยังไม่เคยเลี้ยงเลยค่ะมันสวยมากๆเลยก็เลยเอามาลองลงนะคะอันนี้ซื้อมา3ต้นค่ะจะมีแบบว่าดอกใหม่เพิ่งจะออกด้วยค่ะเนี่ยซื้อมา3ต้นข้างหลังแล้วก็ไอตัวสีชมพูกับสีขาวนี้น่าจะได้มาอย่างละ6ค่ะก็มีเท่านี้แล้วค่ะวันนี้นะคะก็ออกไปก็คือส่วนมากของแม่หมดเลยของเราจะมีแค่ Purple Loose Drive แล้วก็บันชื่อนะคะเดี๋ยวเอาไปลงแปลงผักค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะมีต้นไม้ที่เพิ่งได้มาใหม่นะคะอยากจะพาทุกคนมาดูว่าวันนี้ได้ต้นไม้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวก็จะเอาทิ้งไว้ตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแม่เขาจะได้ออกมารดน้ำนะคะเพราะว่าเขาก็จะเหินนิดนึงนะคะบอกว่าเอาทิ้งไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันจะมารดน้ำเองค่ะก็โอเคค่ะแม่เราจะได้ไม่ต้องรดนะคะเดี๋ยวต้องไปทำอาหารเย็นค่ะนี่ค่ะแล้วก็ส่วนของแม่นะคะตอนนี้ก็กำลังสวยเลยค่ะช่วงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนที่อากาศร้อนนะคะมันก็จะมีต้นไม้บางต้นที่มันทนได้นะคะแล้วก็นี่แหละกระถางนี่แหละที่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะเอาต้นไม้มาเปลี่ยนแล้วก็จะเอามาลงเพิ่มนะคะก็จะเลือกไม้ใบนะคะอย่างต้นเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาลงกระถางนี้ค่ะที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะเพราะว่ายังเหมือนเดิมค่ะก็จะมีพวกอย่างเงี้ยมีออสเทียลสเปอร์มัมที่ยังอยู่นะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นพวงครามกำลังสวยเหมือนกันวันนี้ค่ะอันนี้คือเขาพึ่งโรยไปแล้วค่ะเป็นสีเขียวดูดิเดี๋ยวสักพักก็จะติดเป็นเมล็ดนะคะแล้วก็จะมีช่อตรงนี้ที่แบบว่าม่วงออกใหม่ค่ะเนี่ยสวยมากๆเลยวันนี้เสียงเราอาจจะดูเหนื่อยๆหน่อยนะเพราะว่ามันร้อนแล้วแบบเหมือนมันร้อนมากหายใจไม่ทันค่ะนี่พวงครามสวยมากเลยเนาะดูดิแล้วก็มีสีสันของดอกไม้ที่ซื้อมาใหม่คือพอมันมีสีแดงสีแบบว่าชมพูแล้วแบบมีสีเหลืองแบบว่าเด่นขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบว่าโอเคต้นไม้แบบว่าดูสดชื่นนะคะตรงกลางนี่ก็จะมีหูกระจงแดงนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้แบบว่าเหงื่อออกเยอะมากไม่มีอะไรมากแล้วค่ะเดี๋ยวจะเข้าบ้านละอ้ออีกนิดนึงต้นแดงชาลีที่ซื้อมาวันนี้นะคะอันนี้ก็ใช่ค่ะเนี่ยให้ดูนะอันนี้เลี้ยงมาตั้งนานแล้วนะคือให้เขาห้อยลงตรงนี้ค่ะนี่ห้อยลงเงี้ยก็ตอนแรกมันจะใส่ต้นเวอร์บีน่าไปด้วยนะแต่เวอร์บีน่าอยู่ไม่ไหวจะมีต้นเนี้ยทนก็เลยเอาต้นนี้มาเพิ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบนาคเหมือนกันแต่เป็นลายอีกลายนึงเป็นสีชมพูนิดนึงค่ะก็เข็มอินเดียตอนแรกจะเอาจะเอาสีอื่นมาเพิ่มนะแต่แม่ชอบสีนี้แหละก็เลยเอาแต่สีนี้นะคะอันนี้คือปลูกไว้หลายเดือนมากๆแล้วนะเขาก็ยังอยู่โอเคแฮปปี้นะคะเนี่ยตอนแรกก็คือเหมือนตัดแต่งให้ต่ำลงไปนิดนึงนี่โอเคค่ะลุคสุดท้ายก่อนเข้าบ้านสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาปลูกต้นไม้ชุดนี้ด้วยกันต่อค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะเข้าบ้านละเดี๋ยวปิดไว้ให้แม่มารดน้ำต่อค่ะมีล็อกด้วยนะนี่มุมนี้ก็สวยนะหน้าห้องแม่